ขอเจริญพรคุณโยมที่ชมรายการอยู่ในช่วงเช้ามืดนะวันนี้ก็จะให้ธรรมะที่เป็นคติในวิถีชีวิตของทุกคนทุกท่านที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่โดยเฉพาะในช่วงเช้านี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องประกอบอาชีพนะตื่นขึ้นมารับผิดชอบต่อครอบครัวต่ออาชีพการงานและโดยเฉพาะในช่วงเช้านี้เป็นการเริ่มชีวิตใหม่นะเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ทุกอาชีพนะธรรมะที่จะให้ในวันนี้สำหรับทุกท่านก็คือธรรมมีอุปการะมากสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวหรือปัญญาในปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของพวกเรานะก็ถือว่ามีความรับผิดชอบมากโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องตื่นขึ้นมานะโดยเฉพาะครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยก็จะต้องมีลูกมีหลานคอยดูแลนะตื่นขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบนะการแต่งตัวนะปลุกนะเพื่อให้ลูกและหลานทุกคนเนี่ยได้มีการศึกษาเสร็จแล้วก็โดยเฉพาะภายในบ้านเนี่ยก็จะมีหน้าที่มากมายนะตื่นมาก็บางบ้านก็หุงข้าวนะต้องประกอบอาหารนะแล้วก็ที่สำคัญการเดินทางนะการเดินทางเนี่ยจะต้องออกนอกบ้านนะโดยเฉพาะผู้ที่มีงานทำนะตามไม่ว่าจะเป็นบริษัทจะต้องมีการเดินทางพ่อค้าแม่ค้าก็จะต้องมีการค้าขายแล้วที่สำคัญก็ในช่วงเช้านี้ก็ภิกษุสามเณรนะซึ่งเป็นกิจวัตรนะก็ออกบิณฑบาตนะโปรดญาติโยมในเชิงพุทธนะเราเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะก็จะต้องมีธรรมะนะดังกล่าวสติเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าการตื่นนอนเริ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีความระลึกรู้เสมอว่าเราทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะแล้วก็รับผิดชอบเรื่องอะไรเป็นการควบคุมนะเป็นการควบคุมนะหน้าที่ต่างๆนะเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนนะต้องมีการระลึกรู้นะและที่สำคัญเนี่ยในขณะเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องมีสติเช่นกันคู่กับปัญญาหรือสัมปชัญญะนะการขับรถลงเรือนะทุกท่านก็จะต้องมีสติไม่ลืมนะไม่ลืมเรียกว่าต้องมีสติอยู่เสมอนะดังนั้นในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะถือว่าเป็นชีวิตที่มีการรับผิดชอบดังกล่าวนะถ้าท่านใดนะไม่มีธรรมะก็คือสติเนี่ยมันก็จะเกิดลืมเผลอนะอยู่บ้านก็เรียกว่าลืมปิดไฟนะก่อนออกนอกบ้านก็ต้องปิดไฟต้องมีสตินะนะเสร็จแล้วก็การประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าจะการเดินทางเนี่ยก็จะต้องมีปัญญานะมีความรู้นะระลึกมีการตัดสินใจนะมีการตัดสินใจนะการพบปะนะการพบปะนะการซื้อการจ่ายนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะแม่บ้านเนี่ยเมื่อออกนอกบ้านเนี่ยไปจ่ายตลาดก็จะต้องมีปัญญารอบรู้เสมอว่าสินค้าสิ่งที่เราจับจ่ายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะมีคุณมีโทษพอเหมาะพอสม
สมควรหรือไม่นะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะการพิจารณาคุณภาพต่างๆนะว่าไหนควรไม่ควรนะต้องใช้ปัญญาหรือสัมปชัญญะเป็นการตัดสินนะแล้วโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าในวิถีปัจจุบันเนี่ยนะการทำงานนะเมื่อเราอยู่ในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านเป็นพนักงานนะหรือเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเรียกว่าพนักงานรับผิดชอบคนงานนะรับผิดชอบเรียกว่าลูกน้องนะนะเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าทุกคนนะทุกอาชีพนะในขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะต้องมีสติระลึกรู้เสมอนะระลึกรู้เสมอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการมีมิตรนะการเจรจานะเราก็จะต้องมีความรอบรู้ก็คือปัญญาในการตัดสินมีสติเสมอนะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดต่างๆมันก็จะเป็นการป้องกันความผิดพลาดนะทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยในปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือรีบนะทำอะไรก็ต้องรีบร้อนนะเดินทางนะออกจากบ้านก็ลืมนะลืมก็คือขาดสตินั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสติปัญญาเนี่ยทุกท่านควรที่จะสำเนียกแล้วก็น้อมเข้ามานะนะโดยเฉพาะในวิถีชีวิตนะในการเป็นอยู่นะสติปัญญานี้ไม่ใช่เฉพาะในวิถีเท่านั้นนะแม้แต่การปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยตื่นมาบางท่านก็ชอบฟังธรรมนะพอฟังธรรมเสร็จตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์เช้าฟังพระนะเป็นต้นแล้วก็เราอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเราก็ใช้สติกำหนดระลึกรู้นะสตินี่ถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงนะนะแล้วก็ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะอยู่ว่างๆโดยเฉพาะยายย่าปู่นะที่อยู่ว่างๆนะนะต้องคอยดูแลที่บ้านดูแลหลานเนี่ยคอยเฝ้าบ้านเนี่ยอันนี้สำคัญมากทำวัดสวดมนต์อยู่ว่างๆเราก็นั่งพิจารณานะใช้สติกำหนดว่ารู้ทำอะไรอยู่นะกำหนดนะกำหนดลมหายใจนะกำหนดลมหายใจก็ดีนะกำหนดการเดินแต่ว่าเราจะเดินเข้าห้องน้ำเมื่อมีสติเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยความผิดพลาดโดยเฉพาะคนแก่เนี่ยการลื่นล้มนะลื่นล้มในห้องน้ำก็ดีนะในขณะที่อาบน้ำก็ดีจะเป็นการป้องกันที่ดีถือว่าเป็นการเซฟตี้นะแต่คนที่มีสติเนี่ยทำอะไรก็ค่อยทำควบคุมอิริยาบถนะทำอย่างไรเดินอย่างไรนุ่งห่มอย่างไรนะแล้วโดยเฉพาะในการรับประทานอาหารนะถ้าเรามีสติเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์นะไม่เกิดความผิดพลาดนะโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุเนี่ยสูงวัยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะนะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถือว่ามีคุณอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาแม่บ้านพ่อบ้านตลอดถึงผู้สูงอายุนะเริ่มตั้งแต่อยู่ในบ้านนะเริ่มตั้งแต่อยู่ในบ้านเราต้องมีสตินะนะสตินี่มีอุปการะมากนะจริงๆนะแล้วโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะวิถีด้านนอกนะการสัญจรการขับรถนะการขับรถการเดินทางเนี่ยเราก็ในปัจจุบันก็มีรถยนต์นะรถโดยสารแท็กซี่นะไปรถไฟฟ้าก็ดีหรือไปทางเรือนะการเดินทางเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะ
เวลานั่งในรถเนี่ยเราก็ต้องมีสติรู้นะรู้เสมอสิ่งของทรัพย์สินที่เรานำติดตัวไปไม่ว่าจะเป็นเอกสารโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเมื่ออยู่ในรถในเรือในการเดินทางในขณะเดินทางเราต้องไม่ลืมนะปัจจุบันเราจะเห็นปัญหาคนมากมายนะโดยเฉพาะหนุ่มสาวเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยขาดสติมากนะลืมโทรศัพท์นะราคาเป็นหมื่นนะพ่อแม่ซื้อให้มีมูลค่ามากแต่เวลาใช้เนี่ยใช้เสร็จลืมนะนั่งในรถก็ลืมเอกสารทิ้งไว้ในรถบางท่านชาวต่างชาตินะลงรถรีบไม่มีสติลืมทรัพย์สินนะโดยเฉพาะเงินทองนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันเมื่อเรามีสติเนี่ยการเดินทางต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดไม่มีนะแล้วก็จะมีเรียกว่าอุปการะคุณแก่ตัวเราเองนะครับอย่างยิ่งนะดังกล่าวการเดินทางจะเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่ทุกคนต้องเร่งรีบนะเร่งรีบไม่เหมือนสมัยโบราณไปแบบช้าๆนะเดินช้าๆเรียกว่าเวลามากนะแต่ในปัจจุบันทำอะไรเราต้องเร่งรีบนะขึ้นรถไม่ทันลงรถไม่ทันขึ้นเรือไม่ทันเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะจะต้องมีธรรมะดังที่กล่าวนะสตินี่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะนะดังกล่าวเพราะฉะนั้นการมีสติเนี่ยเราต้องฝึกเสมอๆนะไม่ว่าจะค้าขายเนี่ยก็ต้องมีสตินะขายอย่างไรการทอนเงินนะการแลกเปลี่ยนเงินก็ต้องมีธรรมะนะไม่มีความผิดพลาดแต่ถ้าเราไม่มีสติควบคุมเนี่ยความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะก็มันจะเกิดปัญหานะเช่นให้แบงค์พันไปนะในขณะนั้นรีบเวลาทอนเนี่ยมันทอนนะก็คือบางคนบอกว่าให้แบงค์พันแต่ได้มาไม่ครบนะนึกอีกคนนึกว่าเป็นแบงค์500นะพอเกิดความเข้าใจผิดไอ้เราก็นึกว่าแบงค์ห้ากลับมาเงินไม่ครบไอ้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีการรู้เสมอนะค่อยๆทำคนที่มีสติเนี่ยจะทำให้เป็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันนะเอาอารมณ์มาอยู่ในปัจจุบันให้มากแล้วก็ที่สำคัญเราจะเห็นว่านะพระสงฆ์นะพระสงฆ์เนี่ยท่านก็เรียกว่าจะมีกิจกรรมมากนะกิจกรรมที่วัดบ้างนะวัดต่างๆมีกิจกรรมทุกท่านก็ไปร่วมงานนะไปร่วมงานในวันสำคัญเช่นวันมาฆบูชานะวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็ไปที่วัดไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนนะไปเวียนเทียนที่วัดวันพระก็ไปถวายสังฆทานไปสวดมนต์สำหรับอุบาสกอุบาสิกานะที่พอมีเวลานี่เป็นวิถีนี่การไปร่วมกิจกรรมที่วัดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะการเดินทางไปนะการไปร่วมกิจกรรมเนี่ยนะเราก็จะต้องระลึกรู้ว่าวัดนั้นมีกิจกรรมอย่างไรเริ่มเวลาเท่าไหร่นะเลิกเวลาเท่าไหร่มีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสตินะสติต้องคอยควบคุมตลอดนะนะเมื่อเราไปร่วมกิจกรรมเมื่อถูกเวลาถูกวันเนี่ยความผิดพลาดไม่มีแล้วก็ทุกท่านเนี่ยไปแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมครบถ้วนนะแต่ถ้าเราขาดสตินะเวลาไปเนี่ยเราไม่เช็คคือไม่มีสติกำหนดเราไม่กำหนดให้ชัดเจนเนี่ยความผิดพลาดมีมากนะไปทางใดเดินทางอย่างไรนะไปเส้นใดนะนะอันนี้สำคัญสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดังกล่าวนะตั้งแต่ครอบครัวนะนะแล้วก็สังคมการติดต่อการไปมาหาสู่เนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนฝูงการนัดต่างๆนะนัดเวลาทำกิจกรรมเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมเนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาด
นะแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์นะมีการประชุมโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยสำคัญนะโรงเรียนก็ดีบริษัทเนี่ยมันก็จะต้องรับผิดชอบนะมีการประชุมมีการนัดหมายมีผู้ปกครองเนี่ยถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมเนี่ยวาระต่างๆก็ดีเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะมันก็จะคาดเคลื่อนไม่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยปัญญาความรอบรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีตลอดนะในวิถีชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันเนี่ยทุกคนนะอย่างไรก็ดีเนี่ยตอนนี้โลกเราเจริญนะโลกเราเจริญเราก็มีเทคโนโลยีนะทุกคนมีโทรศัพท์มีเทคโนโลยีคอยควบคุมเวลาตื่นนอนก็ต้องตั้งโทรศัพท์นะเอาสมัยก่อนนี่เวลาตื่นนอนพ่อแม่เป็นผู้คอยกำกับนะดังกล่าวนะคอยปลุกคอยเตือนสมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ใช้เทคโนโลยีนะคอยควบคุมหมายความว่าไปไหนเนี่ยสิ่งปัจจัยที่สำคัญมากในปัจจุบันเนี่ยก็คืออุปกรณ์นะการปลุกก็ดีการเตือนก็ดีข้อมูลต่างๆเราใช้โทรศัพท์ทีนี้โทรศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่อย่างไรก็ดีในตัวเราเนี่ยวันหนึ่งถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่มีธรรมะใช่ไหมเราไปอาศัยเทคโนโลยีมากวันหนึ่งถ้าเกิดเราขาดเทคโนโลยีคือโทรศัพท์เนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีฐานโทรศัพท์ไม่ทำงานเนี่ยอันนี้สำคัญนะปัญหาจะเกิดขึ้นมากมายนะแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าผู้ช่วยที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานะเริ่มจากตัวเรานะดังกล่าวถึงไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เนี่ยเราก็สามารถตื่นเองได้กำหนดเองได้นะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมเนี่ยเราให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกมากนะละเลยเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาธรรมะซึ่งตัวเราเนี่ยควบคุมนะเป็นการควบคุมและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะดังนั้นธรรมะที่ให้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะว่าทุกท่านทุกคนเริ่มตั้งแต่เด็กนะนะผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุตลอดถึงนะผู้ปกครองนะทุกคนเนี่ยจะต้องมีธรรมะธรรมที่มีอุปการะมากแก่เราจริงๆนะคือส่วนเรียกว่าองค์ประกอบหนึ่งของธรรมะซึ่งมีมากมายก็คือสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะดังกล่าวเบื้องต้นดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพนะก็ได้ให้คตินะแก่ทุกท่านนะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นการควบคุมตัวเรานะก็คือทางกายเราก็มีการฝึกฝนอบรมนะแต่ในทางจิตใจนั้นเราก็มีการเล่าเรียนนะนะมีความรู้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเราเนี่ยให้สามารถเอาตัวรอดอยู่ได้ในปัจจุบันนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเขาเรียกว่าวิชาตัวรอดก็คือวิชาธรรมะซึ่งถือว่าเป็นนิดแท้เป็นอุปกรณ์ที่มั่นคงอยู่กับตัวเราตลอดอยู่กับจิตของเราอยู่กับปัญญาของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านไม่ควรละเลยนะและนำไปใช้ก็จะมีอุปการะอย่างยิ่งทั้งตัวเราทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งการงานในวิธีจะเรียกว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะสติปัญญานี่ขาดไม่ได้เลยนะความขยันความอดทนนะความขยันความอดทนนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรมีแล้วก็เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยความขยันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะผู้ที่มีความรู้นะการศึกษานะจบเป็นปริญญานะแต่ถ้าเราขาดเขาเรียกว่าความวิริยะหรือขยันเนี่ย
หรือข้อที่สองคืออดทนเนี่ยถือว่าสิ่งต่างๆการงานก็จะไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นการเป็นนักเรียนในการทำงานเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าตื่นแต่เช้าตรงเวลาแล้วก็มีความขยันนะมีความขยันนะหมั่นประกอบเนืองๆไม่ขาดสายเรื่องขยันนี่มันเรื่องของจิตใจเกิดที่ใจแล้วก็นำเรียกว่าควบคุมนะในการปฏิบัตินะในวิถีชีวิตในปัจจุบันนะทุกคนจะต้องมีความขยันนะความขยันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ถึงจุดเป้าหมายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนปกติถ้าขาดความขยันเนี่ยนะเราต้องหมั่นทำเนืองๆนะถ้านั่งเฉยๆนะถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยถือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวนะร่างกายเราก็ถือว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ครบนะปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินนะเราจะเห็นว่าคุณไม่ขยันนะทานข้าวก็ไม่เดินนะเวลาทำงานก็เชื่องช้านะเชื่องช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำเร็จนะการศึกษาเวลาไปโรงเรียนก็ไปสายนะเรื่องขยันเนี่ยสำคัญต้องขยันเรียนขยันอ่านนะขยันทำการบ้านนะไอ้เรื่องขยันเนี่ยนะถึงจะสำเร็จนะเมื่อเราทำงานก็ต้องขยันนะนอกจากความรู้ที่เรารับผิดชอบนะในงานนั้นๆเนี่ยเราต้องขยันหมั่นเพียรคอยดูแลตรวจตามีสติปัญญาดังกล่าวนะขยันทำงานแล้วก็ติดตามงานเรียกว่าไม่หยุดนิ่งนะเป็นคนที่นะเคลื่อนไหวตลอดเวลาความขยันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ที่คู่กับความขยันนะเรื่องความอดทนเช่นกันนะเราจะเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยเราขาดความอดทนนะทำอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยอดทนนะแบบในครั้งโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีไม่มีนะไม่ว่าการเดินทางเนี่ยเราก็ใช้ทางเรือใช่ไหมต้องใช้ทางเท้าเดินลัดทุ่งนะเดินตามถนนเดินเป็นชั่วโมงไม่มีเรียกว่าไม่มีบ่นนะคนสมัยนี้ความอดทนน้อยนะจะทำอะไรก็เหนื่อยง่ายนะต้องใช้เทคโนโลยีนะเข้ามาช่วยตลอดนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นยกตัวอย่างการเดินทางเนี่ยไปไหนเราก็ต้องมีรถใช่ไหมต้องนั่งรถตุ๊กแท็กซี่นะคือต้องมีรถตลอดแต่ถ้าให้เดินแบบวิถีโบราณทำไม่ได้แม้แต่เด็กเรียนเพราะว่า1เราต้องการความว่องไวสองเมื่อเราได้สิ่งที่สะดวกสบายเนี่ยความอดทนก็จะลดลงสังเกตไหมนะเวลาเหนื่อยนิดนึงเดินหน่อยนึงนะก็จะบ่นแล้วเหนื่อยความอดทนที่เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะคนปัจจุบันเรานี่ก็ไม่ว่าจะทำอะไรนี่เราก็นี่คำอดทนนี่มันมีความหมายที่มีหลายในก็คืออดทนนะเราเช่นต่องานนะความเหน็ดเหนื่อยนะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนนะเมื่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าคนใดไม่มีความอดทนเนี่ยก็เรียกว่าก็จะมีอาการที่ก้าวร้าวจังแสดงออกมาทางวาจาและทางกายนะคนที่เรียกว่าบ่นล้ำพันนะไม่พอใจนะแล้วก็จะเกิดปัญหามากมายแต่ถ้าคนอดทนเนี่ยทำอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าสำเร็จนะก็จะถึงเป้าหมายบรรลุสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะเป็นนักเรียนเนี่ยสำคัญมากนักเรียนเนี่ยถ้าไม่อดทนนะเช่นทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องอดทนนะไม่ว่าจะเป็นวิชาลูกเสือวิชาพระราชศึกษาเนี่ยสิ่งเราเนี่ยเราต้องอดทนนะเมื่ออดทนแล้วสิ่งที่สำคัญความอดทนทางใจนั้นเช่นเราอยู่กับโรงเรียนนะอยู่ในที่ทำงานเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์สำคัญนะอดทนเรื่องอารมณ์การพูดการคบกันการถูกคุณครูเนี่ยเรียกว่าอบรมนะ
อบรมเช่นยืนหน้าแถวก็ดีถูกนะหัวหน้านะโดยเฉพาะฝ่ายปกครองเนี่ยมาอบรมต่างๆเนี่ยในระเบียบเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยนะเราก็จะต่อต้านนะการต่อต้านเนี่ยมันก็จะทำให้งานของเราไม่ราบรื่นแล้วนะให้ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่อดทนเลยบนนะมันจะมีอาการออกมาแล้วผลที่สุดงานของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยการศึกษาก็ดีนะมันก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคนเราเนี่ยในวิถีชีวิตคนเราเนี่ยเรียกว่าพ่อแม่นะให้ชีวิตเรามีสมองมีมือมีเท้ามือเท้าของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งวิเศษที่สุดนะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนเนี่ยจะต้องสร้างเขาเรียกว่าธรรมะให้เป็นพลังเกิดขึ้นที่ตัวของเราโดยเฉพาะสติปัญญาความอดทนก็ดีความขยันหมั่นเพียรก็ดีแล้วก็สติปัญญาดังกล่าวนะมันอยู่ที่กายของเราเพราะฉะนั้นโบราณเขาเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะธรรมชาติให้ทุกอย่างโดยเฉพาะพ่อแม่มีคุณอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่ชมรายการอยู่เนี่ยก็ถือว่าควรจะมีธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมีทุกคนนะเพียงแต่ว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรเท่านั้นนะก็ให้สติเอาไว้ว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้เนี้ยทุกคนจะต้องมีธรรมะโดยเฉพาะสติความระลึกรู้ปัญญาก็คือสิ่งที่ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่สำคัญก็คือความเพียรพยายามความขยันความอดทนในวิถีของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตนะโลกเราก็เป็นโลกที่สวยงามนะเรียกว่าเป็นโลกที่มีชีวิตนะมีคนมีสัตว์มีต้นไม้สิ่งเหล่านี้เป็นความพิเศษเป็นความสวยงามของโลกเราซึ่งดาวอื่นไม่มีนะโลกอื่นไม่ปรากฏอยู่เมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นพ่อเห็นแม่เห็นปู่ย่าตายายนะถือว่าเป็นมิตรแท้ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักมีความกตัญญูนะมีความกตัญญูสำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่กตัญญูเนี่ยนะทุกคนเนี่ยจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งให้ร่างกายเราให้ชีวิตเราให้สมองให้ทุกอย่างเรียกว่าลูกทุกคนเนี่ยจะได้ครบนะนิ้วก็เท่ากัน10นิ้วมีเท้าไว้เดินมีมือไว้ใช้นะไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าลักษณะรูปร่างผิวพรรณอาจจะต่างกันแต่สิ่งเหล่านี้ทุกคนมีครบสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เป็นสมบัติเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่ให้เราเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องมีความกตัญญูนะรู้คุณนะบุพการีก็คือคุณพ่อคุณแม่และนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังมีปู่ย่าตายายของเราเราต้องรับผิดชอบต้องดูแลท่านต้องรักท่านต้องเชื่อฟังนะแล้วก็ความเจริญเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเราทุกคนสังเกตได้ว่าคนที่รักพ่อรักแม่นะไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้เนี่ยมีความเจริญทุกคนนะเวลาพ่อแม่เห็นลูกเนี่ยมีความสุขโดยเฉพาะเรียนจบได้รับปริญญาเนี่ยพ่อแม่ภูมิใจยิ่งนะมีความภาคภูมิใจคนอื่นไม่ภาคภูมิใจเหมือนพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐอย่างยิ่งทุกคนจะต้องมีความรักมีความกตัญญูตอบแทนคุณท่านขอเจริญพรรายการนี้เป็นรายการ